ทีมไทยเปลี่ยนไปจากปากกุนซือเสือเหลืองถึงทับช้างศึกทุกนิชิโนก่อนดวลแข่งกัน14พฤศจิกายนความเคลื่อนไหวของการแข่งขันฟุตบอลโลก2022รอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบ2กลุ่ม G นัดที่4เกมที่ทีมชาติมาเลเซียจะเปิดบ้านพบช้างศึกทีมชาติไทยที่สนามบูกิจจาริวกรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียในวันที่14พฤศจิกายนหลังจากผ่านเกมเตะ3นัดทีมชาติไทยนำเป็นจ่าฝูงกลุ่ม G มี7แต้มเท่ากับเวียดนามตามด้วยสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์6แต้มมาเลเซีย3แต้มและอินโดนีเซียยังไม่มีแต้มโดยโปรแกรมของทีมไทยจะบุกเยือนมาเลเซียวันที่14พฤศจิกายนและเยือนเวียดนามวันที่19พฤศจิกายนตั้นเฉิงโฮกุนซือทีมชาติมาเลเซียได้ออกมายอมรับว่าทีมชาติไทยเปลี่ยนแปลงไปเยอะภายใต้การคุมทีมของอากิระนิชิโนะกุนซือชาวญี่ปุ่นแต่จะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดในการพบกันวันที่14พฤศจิกายนนี้สำหรับเกมล่าสุดที่ทีมชาติไทยเปิดบ้านเอาชนะ UAE 2-1กุนซือเสือเหลืองได้เดินทางมาชมเกมที่สนามมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตด้วยตันเฉิงโฮกล่าวว่าทีมชาติไทยมีสไตล์เปลี่ยนไปจากที่ตัวเองเคยพามาเลเซียเขี่ยทีมไทยตกรอบรองชนะเลิศฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน AFF Suzuki Cup 2019ด้วยกฎอเวโกเสมอที่บูกิจจาริว 0-0 เสมอที่ราชมังคลากีฬาสถาน 2-2 โดยตอนนั้นมิโลวานลาเยวัตคุมทัพช้างศึกโดยกุนซือทีมชาติมาเลเซียได้กล่าวว่าผมยอมรับว่าทีมไทยแตกต่างจากเดิมภายใต้โค้ชคนใหม่พวกเขามีสไตล์การเล่นแต่ผมโฟกัสที่ทีมของผมพยายามรักษาสภาพเพื่อเกมเย่า2นั้นต่อไปผมมั่นใจว่านักเตะของผมพร้อมที่จะสู้เพื่อประเทศเราต้องเตรียมสภาพจิตใจและตั้งสมาธิเพื่อ2เกมในเดือนหน้าคุณซือมาเลกล่าว